สวัสดีครับเปิดคอมแปรครับสำหรับคลิปนี้ก็จะแปลกกว่าคลิปอื่นๆในช่องนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปขายของนะครับสบายใจได้คือก็แค่มีเรื่องอยากจะมาประกาศให้ทุกคนรู้เฉยๆครับว่าช่องเปิดคอมแปรมีอายุครบ1ปีแล้วเอาจริงๆเวลาผ่านไปไวมากเลยนะครับผมยังจำความรู้สึกตอนอัพคลิปแรกได้อยู่เลยอาจจะเพราะช่องนี้เป็นช่องแรกที่ผมทำด้วยล่ะมั้งครับเลยรู้สึกผูกพันขนาดนี้ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้จนถึงทุกวันนี้นะครับจริงๆผมก็คิดอยากจะทำคลิปแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะครับไหนๆวันนี้ก็ครบรอบ1ปีทั้งทีผมก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนทุกคนฟังครับตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีนะเอาเป็นกว่าจะมาเป็นเปิดคอมแปรแล้วกันครับผมเปิดคอมแปรชายคนนี้มีความฝันครับผมเคยคิดอยากจะทำช่อง YouTube สักช่องหนึ่งมาตลอดในตอนแรกผมคิดอยากจะทำช่องแนวทำบทสรุปเกมทำสรุปในเรื่องของเกมความลับในเกมอะไรประมาณนั้นแต่ก็อย่างที่รู้กันครับว่าผมค่อนข้างหาเวลาว่างยากมากและในตอนนั้นเอง Facebook ก็เด้งโพสต์เมื่อหลายปีที่แล้วของผมขึ้นมาเป็นคลิปเพลง Missing You ของคุณโทยามะมิเลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณแม่ที่ป่วยแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ได้อีกไม่นานก็เลยอยากให้ลูกสาวเนี่ยสามารถมีชีวิตต่อไปคนเดียวได้โดยที่ไม่มีคุณแม่อยู่ให้ได้ครับก็เป็นคลิปแปลเพลงญี่ปุ่นเพลงแรกของผมเมื่อหลายปีที่แล้วเลยผมก็นั่งดูแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละเราอยากจะทำไอ้นี่แหละพอผมได้สคริปต์ของช่องที่อยากจะทำก็เลยไปหาเรฟเฟอเรนซ์ครับว่าช่องแปลเพลงอื่นๆเนี่ยเขาทำออกมาเป็นรูปแบบไหนกันด้วยความที่เมื่อก่อนผมเองก็ฟังเพลงไทยเวอร์ค่อนข้างเยอะทำให้สไตล์ของช่องเราเนี่ยมันจะออกไปแนวไทยเวอร์มากกว่าที่จะเป็นไทยลิลิกก็คือคำแปลกับคำร้องเนี่ยพยางค์มันจะตรงกับเพลงต้นฉบับหรือใกล้เคียงให้มากที่สุดนั่นเองครับคือเอาจริงๆตอนนั้นผมก็ฟังเยอะมากแต่ที่เป็นอิทธิพลมากที่สุดเลยก็คงเป็นพี่โอยูทาเกะคุณลูน่าแคทแล้วก็คุณนัทสื่อแห่งร้านสัญชัยครับหลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับคนคนนึงเรื่องความฝันเนี้ยเขาก็บอกว่าเอาเลยดิทำเลยก็เลยจ้างนักวาดชื่อดังคนนึงมาวาดรูปโปรไฟล์ของช่องให้ซึ่งก็คือคนเดียวกันนั่นแหละแต่หมอนั่นมันไม่ยอมเอาเงินครับและยังมีหน้ามาบอกว่าถ้าได้ไลค์ถึง10,000เนี่ยเราค่อยเอาตังค์มาให้อีกนะทิศทางของช่องที่ตั้งไว้ก็คือผมอยากจะแปลเพลงที่เราชอบฟังหรือเพลงที่เราสนใจซึ่งส่วนใหญ่มันอาจจะไม่ใช่เพลงฮิตหรือเพลงอนิเมะแต่เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความหมายของเพลงมันดีนะเฮ้ยเพลงมันมีอะไรซ่อนอยู่ให้เราไปค้นหาด้วยหรืออะไรทำนองนั้นมากกว่าแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันครับว่าช่องของเราเนี่ยจะมีการแปลมีภาษามีการนำเสนอซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนช่องแปลเพลงอื่นๆก็เพราะว่าที่ผมตั้งใจไว้อะก็คือเพลงที่เราแปลออกมาเนี่ยความหมายที่คนแต่งเพลงเขาต้องการจะสื่อจะต้องยังอยู่ครบถ้วนและต้องเป็นมิตรต่อคนอ่านคำแปลของเราด้วยดังนั้นภาษาที่แปลออกมามันเลยไม่ได้ดูสัสวยหรือว่าดูดีแต่จะเน้นไปทางภาษาพูดหรืออะไรทำนองนั้นมากกว่าครับซึ่งจริงๆโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบคนที่แปลเพลงออกมาแล้วเขาหาคำที่มันดูสวยดูลงตัวเพลงได้อย่างเพลงโทมินของยูรุชิกะที่พี่วินมานาวินกับคุณนัทสื่อช่วยกันแต่งอย่างเพลงนั้นเองผมก็ชอบมากๆเลยพอกำหนดทิศทางของช่องได้แล้วผมก็คิดว่าอ่ะเราจะลงผลงานวันละกี่ชิ้นดีก็ปรากฏว่าพอลองทำจริงๆนะครับมันใช้เวลานานกว่าที่คิดในตอนแรกผมคิดว่าวันนึงเนี่ยอาจจะลงได้สัก 2-3 คลิปอะไรแบบนั้นแต่พอลองทำจริงๆแค่1คลิปต่อวันเนี่ยก็ลากเลือดสุดแล้วในช่วงนั้นการทำงานผมก็จะเป็นช่วงเช้าตื่นมาตัดคลิปใส่ซับพอช่วงดึกๆก่อนนอนก็แปลเพลงทิ้งไว้แล้วก็ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งก็ตัดคลิปใส่ซับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้ช่วงนั้นรู้สึกว่าใช้ชีวิตในแต่ละวันนะค่อนข้างคุ้มค่ามากถึงมันจะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากจริงๆครับในตอนแรกครับผมคิดว่าแค่มีคนดูคลิปของผมแค่10-20คนต่อคลิปเนี่ยก็ดีใจมากแล้วเพราะอย่างที่บอกคือผมตั้งใจไว้ว่าเราจะเลือกแปลเพลงที่เราสนใจหรืออยากจะนำเสนอมันออกมาก็คืออยากจะนำเสนอมันออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเรามากที่สุดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการที่เป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีในทุกสถานการณ์แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ได้เห็นว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ยอมรับในตัวตนของผมอยู่ผมก็เลยคิดว่าที่แห่งเนี้ยในช่องเปิดคอมแปรของเราเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มีค่ามากๆสำหรับผมและผมก็อยากให้มันเป็นสถานที่ที่พิเศษสำหรับทุกคนเหมือนกันผมก็เลยพยายามรักษาที่อย่างนี้เอาไว้อย่างเต็มที่ครับ
ในช่วง1ปีที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้ว่าการที่มีคนเข้าใจในตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่วิเศษมากจริงๆสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณมากจริงๆที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดทุกคนคือแรงผลักดันที่ผมสู้ต่อไปในทุกเรื่องจริงครับคอมเมนต์แล้วก็กำลังใจของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคอยเป็นพลังบวกให้ผมในวันที่ผมท้อแท้ได้เป็นอย่างดีเลยครับในแต่ละวันที่ผมรู้สึกแบบเครียดรู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้แล้วก็ได้มีคอมเมนต์ของเพื่อนคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมีค่ามากๆในชีวิตผมดังนั้นก็ขอบคุณที่คอยเป็นสถานที่ที่ดีมาเสมอนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไปอีกทีด้วยนะครับ